ู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเจ๊ออยซึ่งตั้งอยู่ในซอยเทศบาล3ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนอกจากจะมีเมนูอาหารทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวบริการอย่างหลากหลายแล้วนั้นล่าสุดยังได้จัดเมนูพิเศษประเภทส้มตำเข้ามาเพิ่มอีก1ทางเลือกให้กับผู้บริโภคและที่สำคัญครับแม่ค้าส้มตำของร้านถือเป็นไฮไลท์เด็ดที่มีลีลาการตำที่จัดจ้านสุดแซ่บและเร่าร้อนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเจ๊ออยพบกับนายสามารถปราณีชาติหรือแจ็คอายุ32ปีกับนายเจษดาเรียบร้อยหรือออยอายุ33ปีซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นเจ้าของร้านดังกล่าวบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วยกันลุยทำธุรกิจส่วนตัวมานานหลายปีและได้ขยายสายงานไว้จนเป็นที่น่าพอใจซึ่งทุกวันนี้ยังต้องดูแลอยู่จนมาวันหนึ่งทั้งคู่ก็คิดว่าอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองเพราะรู้สึกเสียดายฝีมือการทำอาหารเลยตั้งใจมาลุยทำร้านอาหารได้นานกว่า1ปีแล้วจนประสบความสำเร็จสามารถขยายธุรกิจได้มากถึง5สาขาคือสาขาผู้เตยสาขาสีเทพสาขาหน้าวัดผู้เตยช่วงเย็นสาขาวิเชียรบุรีตรงข้ามไปรษณีย์วิเชียรบุรีและสาขาบึง 3,000 ส่วนสาเหตุที่ขายกระเพราถาดเป็นเพราะว่าหากเสิร์ฟใส่จานธรรมดาลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านและสามารถหารับประทานได้ทั่วไปจึงได้ไอเดียเสิร์ฟผัดกะเพราใส่ถาดแทนเพื่อเกิดความแปลกแหวกแนวแล้วก็ที่สำคัญรสชาติก็ต้องอร่อยถูกปากด้วยส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือของที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะมีจุดเด่นที่ไข่มะตูมซึ่งถือเป็นสูตรเด็ดการต้มของทางร้านโดยจะเสิร์ฟใส่หม้อไฟเพื่อให้คงในรสชาติที่หอมกลมกล่อมโดยที่ทั้งแจ็คและออยเล่าต่อว่าที่พิเศษสุดสำหรับสาขาที่เมืองสามพันแห่งนี้ได้มีการจัดเมนูพิเศษประเภทส้มตำไว้บริการลูกค้าเช่นตำแจ็คถาดออยตำเกาเหลาตำทะเลตำโคราชตำข้าวโพดไข่เค็มโดยมีแม่ค้าส้มตำสุดแซ่บประจำร้านคือในวันชนะสังทองอายุ27ปีหรือน้องสแตมสาวประเภท2ที่โชว์ลีลาการตำประกอบเสียงเพลงได้อย่างสุดแซ่บถือเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับโดยมีสูตรเด็ดในการปรุงรสต้องบอกเลยว่ารสชาติส้มตำของที่นี่นอกจากจะมีความจัดจ้านแล้วนั้นลีลาของคนตำก็ถือว่าจัดจ้านไม่น้อยกว่ากันเลยทีเดียวทางนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเจ๊ออยนั้นเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นซึ่งในแต่ละวันจะมีลูกค้าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติหมุนเวียนกันมากินเป็นประจำเนื่องจากว่าราคาไม่แพงและที่สำคัญเน้นด้านการบริการเป็นหลักยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองโดยเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือเริ่มต้นเพียง 30-50 บาทเมนูกระเพราถาดราคา 40-50 บาทและเมนูส้มตำเริ่มต้นเพียง 40-100 บาทเท่านั้นครับผมก็ทำไมถึงเป็นกระเพราถาดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าถ้ามันเหมือนร้านอื่นหรือนะครับเป็นซ้ำๆกับที่อื่นเนี่ยคือลูกค้านะครับก็จะไปร้านไหนก็ได้ที่ไม่มีถาดแต่ร้านเราเป็นกระเพราถาดเพราะว่าเราต้องแปลกแล้วก็ต้องแหวกแนวกว่าเขานะครับคือเราขายไอเดียวันนี้นะครับแต่ไม่ได้ขายไอเดียอย่างเดียวแต่เราขายรสชาติด้วยนะครับคืออยากทำให้แปลกกว่าเขาและทำไมต้องเป็นหม้อไฟใช่ไหมครับหม้อไฟนั่นคือพิเศษคือมาร้านนี้เนี่ยมาร้านแจ็คออยก็คือต้องทานก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับไข่มะตูมด้วยใช่แล้วครับเป็นพิเศษสุดคือพิเศษไข่มะตูมที่ร้านนี้คือไข่มะตูมจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับจะเป็นยางมะตูมนะครับซึ่งเราจะมีสูตรโดยเฉพาะในการต้มไข่ยางมะตูมแล้วก็นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟตรงนี้คือต้องมาร้านเราครับใครที่มาแล้วนะครับไม่ได้ทานก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟแล้วก็กระเพราถาดถือว่าไม่ได้มาถึงร้านแจ็คออยนะครับก็พิเศษสำหรับร้านสาขาที่5นะครับก็เพิ่มเมนูส้มตำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นส้มตำทะเลตำแจ็คออยนะครับจะเป็นเมนูหลักของทางร้านเราตำเกาเหลาตำข้าวโพดไข่เค็มเนี่ยครับทางร้านได้จัดพิเศษก็จะมีน้องแตมคนสวยจะมีลีลาเด็ดประจำร้านเลยดังนั้นสวยๆนะครับใครที่มาสาขาที่5ก็จะได้ชิมส้มตำของเราด้วยเพราะว่ารสชาติดูจากแม่ค้าแล้วแซ่บแน่นอนใช่แล้วครับคือเมนูแนะนำนะครับทางร้านของเรานะครับคือตำแจ็คออยนะครับและที่เด็ดไปกว่านั้นคือลีลาของแม่ค้านะครับที่ตำยั่วยวนแบบไม่เหมือนร้านไหนอย่างแน่นอนครับผมใช่แล้วเนี่ยดูที่สีปากนะครับดูที่สีปากของแม่ค้าซะก่อนนะครับปกติจะสีส้มปี๊ดเลยครับ